สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย.เตือนใช้ที่ฉีดแอลกอฮอล์เสียเงินฟรีแถมเสี่ยงอันตรายวันที่28กรกฎาคม2564เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าปืนฉีดแอลกอฮอล์เวลาฉีดจะทำให้เกิดละอองฝอยออกมาจากเครื่องที่มีขนาดเล็กมากทำให้ตัวน้ำยาสัมผัสกับพื้นผิวไม่เพียงพอซึ่งจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคแถมยังทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายหากเข้าตาหรือสูดดมอาจทำให้เคืองตาเวียนหัวคลื่นไส้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่สำคัญหากใช้ที่มีแสง UV บนร่างกายโดยตรงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวและดวงตาได้ดังนั้นปืนฉีดแอลกอฮอล์นอกจากจะไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคแล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยทั้งนี้เภสัชกรหญิงสุภัทราได้แนะนำถึงวิธีการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอนุญาตจากอย.เทราชหรือเช็ดบนพื้นผิวหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้เปียกตามระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ